้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสายลับฉบับกระเป๋านะฮะวันนี้นะครับอย่างที่สัญญาท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วนะครับว่าวันนี้ผมนะฮะจะมาขอเปิดกระเป๋านะฮะของนางเอกสาวชื่อดังนะฮะน้องแป้งวรรณจิราสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วปกติเป็นพิธีกรวันนี้เป็นแขกรับเชิญเชิญเลยค่ะปกติเนี่ยพี่หนุ่มเองก็ไม่เคยจะเปิดกระเป๋าใครนะแป้งต้องให้คนค่ะต้องไม่มีอะไรมากขออนุญาตแล้วกันนะครับใช่แต่ว่าขยะอาจจะเยอะหน่อยครับผมอันแรกเลยแล้วกันนะฮะอันแรกก็นี่อันนี้สมุดคิวค่ะสมุดคิวค่ะสมุดคิวเล็กๆนะครับค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนโลเทคนะคะฉะนั้นก็จะใช้ไอโฟนใช้อะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอันนี้แหละฮะอันนี้ก็กระเป๋าเครื่องสำอางเปิดดูได้ไหมครับได้ค่ะอ๋อก็เป็นเครื่องสำอางเล็กน้อยที่เราใช้ติดตัวอยู่อุ้ยแต่ละขยะคนเลยค่ะนะฮะมีขนมขนมกินทิ้งไว้ที่ชอบทานเป็นประจำก็คือว่าอันนี้จะเห็นบ่อยนะฮะแต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรเพราะว่าอยู่ในกองถ่ายปีกมานี่ก็จะต้องบอกว่าเป็นของทานเล่นของน้องแป้งชอบทานมากไม่อ้วนด้วยนี่อะไรเอ่ยเข็มเข็มแป้งเอาไว้ทำอะไรทานอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอันนี้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 ด้วยค่ะแล้วเครื่องดื่มบีงบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกใหม่ Being Body Line มีไออาหาร 13,000 มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาวน้ำดื่มสีใหม่ขนาดพกพาเนี่ยอะไรเอ่ยเข็มเข็มแป้งเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เวลาเรามีสิวแล้วคือแป้งเป็นคนไม่ชอบให้มีสิวขึ้นอ่ะแป้งก็จะเอาเข็มสะกิดแล้วก็จะกด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 สิวเองใช่ครับผมแล้วเป็นเข็มที่แบบว่าถูกต้องใช่ค่ะเข็มที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะใช้แล้วก็ทิ้งครับสำหรับเข็มของคุณแป้งออนจิลานะครับหรือว่าที่กดสิวนะครับเรามีใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วหมอจะแนะนำให้ใช้ในคนไข้ที่มีเป็นสิวอุดตันนะครับเช่นสิวหัวเปิดหรือสิวหัวปิดนะครับในกรณีเข็มหรือว่าที่กดสิวนะครับก็มีข้อควรระวังก็คือห้ามใช้ในสิวที่มีการอักเสบนะครับหรือการใช้แรงที่กดเยอะหรือว่าเค้นสิวที่มากนะครับก็จะทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็อักเสบหรือว่ารอยดำตามมาได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่หมออยากจะเตือนก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับทั้งของเข็มของที่กดสิวแล้วก็ผิวหนังบริเวณก่อนและหลังในการกดนะครับทั้งที่ดีแล้วก็ควรจะเข้ามาทำในสถานพยาบาลที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าครับอันนี้ชาดีท็อกซ์ค่ะชาดีท็อกซ์นะครับใช้ชงดื่มหลังอาหารมื้อที่4และมื้อที่5ใช่ค่ะกินข้าว5มื้อต่อวันอ๋อไม่ค่ะพอดีว่าคือแป้งปกติแล้วมันจะกินคอสไดเอทของเมดิวิซาแล้วมันก็จะมีระหว่างมื้อที่4มื้อที่5แล้วคือยังไม่ได้กินก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วลืมไว้นะฮะตามมาด้วยนี้ยาค่ะยามีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อยาแต้มสิวยาแก้แพ้ถังยางรัดผมอะไรอย่างงี้เล็กๆน้อยๆผู้หญิงนี่ฮะกระเป๋าสตางค์กระเป๋าตังค์มันจะสวยเปรี้ยวนะฮะค่ะจริงหวานแบบนี้นี่เองไม่ใช่ค่ะหมอดูเขาทักมาบอกว่าต้องใช้กระเป๋าตังค์ที่มีสีสันจะได้มีเงินไหลมาเทมานี่นะฮะไม่มีตังค์สักบาทเลยนะครับน้องแป้งขยะค่ะขยะนะฮะมีบัตรดูพี่โน้ตเดี่ยว10ทิ้งไว้แล้วก็หมดแล้วค่ะแค่นี้แหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องแป้งฝากผลงานหน่อยก็วีคที่แล้วเราก็ให้พี่หนุ่มฝากปีกมารไปแล้วนะคะวีคนี้แป้งก็จะฝากปีกมารแทนแล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเรา2คนได้ในปีกมารค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะเราโยนภาระกลับมาแล้วนะคะที่อุตส่าห์มาเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ให้เราในวันนี้ยังไงวันนี้รายการสายลับฉบับกระเป๋าก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนไปเปิดกระเป๋าใครติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะก็คือแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะคะพี่อุ้มนั่นเองแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอุ้มขจรกิจพ้นภัยนะคะหลายๆคนรู้จักอุ้มในนามว้าวดาราในวันนี้ผมจะมาแบบธรรมดา